การประชุมสสซึ่งให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเราในฐานะพรรครัฐบาลเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็ที่ประชุมนะครับผมได้เข้าไปร่วมนั่งฟังด้วยเนี่ยที่ประชุมก็มีมติว่าในฐานะที่เราเป็นพรรครัฐบาลนะครับเราก็จะอยู่ดูในส่วนที่เราจะสามารถจะทำได้ในเรื่องของยติในเรื่องของข้อบังคับพรรคครับที่วันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้การประชุมวันนี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นครับเพราะฉะนั้นก็ขอร้องฝ่ายค้านนะครับว่าวันนี้ถ้าจะอภิปรายเนี่ยมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอให้อยู่ในประเด็นนะครับแล้วก็อย่าผิดข้อบังคับเพราะว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนั้นขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าส.ส.เนี่ยเขามีหน้าที่นะครับแล้วก็มีสิทธิในการที่จะดำเนินการให้การประชุมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับหนึ่งก็คือหน้าที่หลักก็เป็นเรื่องของวิปนะครับซึ่งขณะนี้ในวิปเราก็ได้ทำงานแล้วก็ประสานกับทางพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับและทางส่วนกรุงเทพไทยก็อาสาเข้ามาในการที่จะช่วยดูในส่วนของยตินะครับแล้วก็ในส่วนของข้อบังคับเพื่อที่ให้การประชุมเนี่ยไปด้วยความเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับตรงนี้มั่นใจไหมว่า